ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับสู่รายการอะไรครั้งนึงนะทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต๋อยครับและนี่เป็นช่วงสอนท่านทำอาหารครับอาหารที่สอนให้ทำในวันนี้คุณวัฒน์เคยพาเราไปทานทีนึงแล้วตอนที่คุณวัฒน์ยังทำ Amazing ต่างแดนเราไปเวียดนามกันมาใช่ครับมันเป็นเมนูเวียดนามที่บางคนอาจจะไม่ค่อยรู้จักเขาเรียกว่าผัดหอมใช่นะฮะเรียกว่าน้อยคนจะรู้จักอ่ะใช่ครับผัดหอมไม่ค่อยมีใครทำนะไม่ค่อยมีใครทำนอกจากร้านในประเทศไทยที่ออริจินอลจริงๆอาจจะมีผัดหอมแต่ว่าอย่างของโกนี่เขามีเขามีอะไรฮะเขาไม่ผัดหอมแต่เขาโดนหอมตนวดตนวดบ้าไปแล้วเขาโดนหอมแต่วันนี้เราจะมาสอนเมนูที่ชื่อว่าผั่นหอมครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณพิชิดาพานุพัฒนพงศ์จากร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านเชิญตะวันอาหารเวียดนามครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีนะหนูเชิญนี้เลยครับเรียกว่าซินเจาเหรอครับแปลว่าสวัสดีอ๋อสวัสดีซินเจาจริงๆแล้วร้านเชิญตะวันอาหารเวียดนามนี่อยู่ตรงไหนคะค่ะร้านอยู่ถนนนวมินทร์นะคะค่ะหน้าถนนเนี้ยจะเป็นซอย101ค่ะแต่ว่าร้านเราเนี่ยอยู่ติดถนนถ้าไปถึงก็เห็นเลยป้ายใหญ่มากค่ะป้ายใหญ่มากเพราะจริงๆแล้วเราก็คือว่าถ้าไปหากันจริงก็คือดูซอย101 101นะว่ามี101ใช่หลักครับเราดูเป็นหลักแต่ว่าเราอยู่ติดถนนเลยนี่ดีนะเมื่อก่อนตั้งใจจะตั้งอยู่ในถนนเลยไม่ได้อยู่ติดถนนเนี่ยดีแล้วเราจะได้ไม่จอดถนนเดี๋ยวรถเขามามาจอดกินเยอะเขาไม่จอดกินเยอะเขาจะชนข้ามร้านเลยร้านอาหารเวียดนามเนี่ยจริงๆเวลาที่จะทำขึ้นมาเนี่ยร้านของเราเนี่ยนะเวลาที่ใครผ่านไปผ่านมาก็จะงงก็มองเข้าไปในร้านเนี่ยคนจะแน่นมากครับแล้วก็แปลกใจมากเลยที่เข้าไปเนี่ยร้านก็จะเจอส่วนใหญ่จะเป็นครอบครัวครอบครัวถ้าส่วนใหญ่เลยตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่นะดันเรียกว่าคนผู้หลักผู้ใหญ่เลยเต็มไปหมดเลยภูมิใจไหมภูมิใจค่ะเหรอมันเป็นความสุขนะที่ได้ทำแล้วมันมีคนมาทานอย่างนี้นะค่ะวันนี้เราจะเอาเมนูที่เรียกว่าท่านผู้ชมอยู่ทางบ้านก็ทำเองได้ใช่ค่ะง่ายๆแล้วเป็นอาหารเวียดนามด้วยสอนให้ได้ทำกันว่าทำกันอย่างไรลองมาดูนะครับเมนูนี้ชื่อว่าผัดหอมนี่ครับร้านของเขานะครับร้านเชิญตะวันอาหารเวียดนามร้านเขาอย่างเงี้ยสวยน่านั่งและสังเกตเลยครับผู้ที่นั่งอยู่ในร้านมีทุกอายุมีทุกอายุเลยนะฮะเราเริ่มต้นจากค่ะเราก็จะเริ่มต้นจากการตั้งน้ำให้เดือดนะคะเพื่อนำต้นหอมค่ะลงไปลวกครับแต่ว่าอย่าลวกนานค่ะเพราะว่าถ้าลวกนานเนี่ยมันจะเกิดความเหนียวมันจะเหนียวเกินค่ะลวกดูพอมันแค่เนี่ยพอมันสลดพอสลดรีบเอามาล็อกในน้ำเย็นน็อกในน้ำเย็นเลยครับแล้วก็บีบน้ำออกแล้วพักไว้นะครับหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้กุ้งขาวค่ะแกะเปลือกแล้วก็นำลงไปลวกแค่ครู่เดียวนะคะแค่ครู่เดียวค่ะแล้วก็นำขึ้นมาน็อกในน้ำเย็นเหมือนกันค่ะหลังจากนั้นเราจะนำหมูเราเลือกใช้หมู3ชั้นติดมันน้อยนะคะนำลงไปต้มค่ะจนสุกครับค่ะแล้วก็ขึ้นมาแช่ในน้ำเย็นนะคะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือพักไว้สักครู่นึงแล้วก็นำมาหั่นค่ะครับหั่นให้มีขนาดพอดีคำค่ะอย่างเงี้ยเรียงกันเหมือนที่เราเห็นในร้านอาหารเวียดนามตีไข่เราจะนำไข่นะคะเราใช้ไข่ไก่ที่เลี้ยงธรรมชาติค่ะอย่าลืมว่ากระทะต้องร้อนค่ะจะใช้ไฟอ่อนแล้วก็นำไข่ลงไปกลิ้งให้ทั่วกระทะเราก็จะได้ไข่ที่ฟูนุ่มหลังจากนั้นเราก็จะนำมาหั่นในขนาดพอดีคำเช่นกันค่ะครับแล้วก็เราจะใช้หมูยอนะคะหมูยอเราไม่ใส่สารกันบูดเลยครับค่ะนำมาหั่นพอดีคำแล้วเราก็จะเริ่มต้นพันคำค่ะโดยใช้ผักกาดหอมผักชีแล้วก็ใบโหระพาอ๋อค่ะเราก็จะเป็นตัวรองครึ่งค่ะเป็นตัวรองแล้วก็เริ่มด้วยการนำหมู3ชั้นนะคะหมูยอครับค่ะแล้วก็เกลือไข่ที่เราเตรียมไว้ค่ะกุ้งอืมค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ตัวต้นหอมค่ะนำมาพันอ๋อนี่เขาถึงเรียกว่าหอมพันนี่พันหอมนี่ใช่ไหมมันยังไม่เสร็จครับท่านผู้ชมมันจะต้องทำน้ำจิ้มขั้นตอนในการทำน้ำจิ้มก็คือเอาพริกชี้ค่ะพริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้านำไปต้มก่อนแล้วก็นำมาปั่นโดยละเอียดนะคะต้มซะก่อนด้วยนะปั่นให้ละเอียดเอาน้ำเปล่าใส่ค่ะเพื่อทำน้ำเชื่อมรสชาติหวานค่ะก็เป็นน้ำตาลทรายเคี่ยวกับน้ำนะคะจนมีสีเหลืองทองอ่อนๆค่ะนำเกลือใส่ลงไปหยิบมือนึงน้ำปลาประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะครับใส่ลงไปนะครับน้ำตาลมันละลายเสร็จเรียบร้อยก็ใส่น้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูลงไปอีก2ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะครับนี่ใส่ลงไปประมาณนั้นแต่ความจริงอันนี้ชิมรสได้นะเสร็จได้น้ำซึ่งมันเป็นสีอย่างเงี้ยสีทองนี้เรียบร้อยแล้วก็ใส่นำพริกที่เราปั่นไว้มาใส่ลงไปค่ะแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยเป็นน้ำเสร็จสิ้นใช่พันหอมครับดูแล้วมันมีค
ความพิถีพิถันและความน่ากินดีนะฮะแต่ว่าที่สำคัญมากๆเลยนะฮะอยากจะเรียนให้ทราบว่าเวลาที่ร้านเขาทำแล้วมันอร่อยแล้วท่านจะทำได้อร่อยเหมือนกันก็คือว่าข้อที่หนึ่งกุ้งของเขาเนี่ยเขาใช้กุ้งสดกุ้งขาวแล้วเป็นกุ้งสดเขาบอกว่าทำก่อนก็ไม่ได้เวลาจะกินจริงๆถ้าเกิดเอามาทำลวกทิ้งไว้ก่อนอย่างนี้ไม่อร่อยคุณสั่งก็ลวกสั่งแล้วค่อยลวกเพราะว่าเพราะว่ามันจะอร่อยใช่ไหมใช่ใช่แล้วมันจะเป็นอย่างนั้นเขาบอกซึ่งมันเอ้ยพี่ผีฉันเกินไปป่ะเขาบอกมันไม่ใช่เกินไปเวลากินแล้วพอกุ้งมันแข็งหรือกุ้งมันไม่อร่อยมันโชว์เลยมันจะโชว์เลยว่าอาหารนี้มันไม่ใช่เพราะฉะนั้นมันเลยเป็นความจำเป็นที่เวลาที่ทำกุ้งนี่ก็คือจะกินแล้วลวกแล้วทำเลยใช่ค่ะอันที่หนึ่งอันที่สองเมื่อกี้พูดสักครู่เนี่ยทอดไข่ที่เห็นเมื่อกี้ครับใช้ไข่กี่ฟองก็ได้แล้วแต่กระทะของเราแต่ให้มันทอดแล้วบางๆอย่างนี้ใช่ค่ะและที่สำคัญเขาไม่ได้ใส่เครื่องปรุงรสไม่มีน้ำปลาน้ำตาลในไข่เลยไม่ต้องการต้องการแต่ไข่อย่างเดียวคุณนวัดต้องการแต่ไข่เปล่าๆอย่างเดียวเดี๋ยวรสชาติจะอยู่ที่น้ำจิ้มใช่ใช่ส่วนสำคัญจริงๆคือหมูสามชั้นหมูสามชั้นที่คุณโต้ถืออยู่สังเกตที่หนูจับเนี่ยนะครับคุณผู้ชมคือมันน้อยจริงๆที่เห็นฮะมันต้องมันน้อยนะครับเวลาเลือกมาเมนูนี้มันถึงจะอร่อยแต่นี่พอเรามันน้อยราคามันก็จะแพงขึ้นครับราคาของหมู3ชั้นตรงนี้แต่มันจำเป็นจำเป็นต้องใช้อย่างนี้จริงๆที่เอาไปต้มก็ต้มให้มันสุกนะต้มให้สุกใช้เวลาเหมือนกันนะต้มใช่ค่ะสักพักนึงเออเพราะจริงๆเพื่อนจะกินจริงๆถ้าก็ต้องต้มหมูก่อนอ่ะนะฮะแล้วเสร็จแล้วก็ตามด้วยหมูยอหมูไม่จริงใจนะครับหมูยอหมูชมเชยมันไม่จริงใจมันก็ยอเขาเนี่ยใช่บางทีการยอเนี่ยอาจจะจริงใจก็ได้ทำไมอะไรอะไปโดนหมูยอเขาเห็นหรือยังพอไปโดนหมูยอเลยเขินเลยเห็นไหมแล้วก็ใช้หมูยอนี่ถามจริงซื้อมาหรือทำเองอันนี้เราซื้อมาแต่ว่าสั่งว่าไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารกันบูดเลยแต่ของเขาอร่อยนะครับอาคุณรู้ได้ไงครับผมกินหมดไปแถวนึงแล้วอร่อยจริงคุณลองชิมคุณนวัดทานได้ใช่ไหมครับทานได้ทำไมทานไม่ได้ฮะครับแอบไปแล้วผมกลัวว่าเดี๋ยวจิ้มด้วยฮะจิ้มน้ำจิ้มด้วยเหรอเออผมเอาด้วยคนเนี่ยจิ้มเหรอแน่นอนเลยเหรออันนี้ว่าชิมของเขาเลยดีกว่าไม่ครับผมต้องกินอย่างอื่นก่อนหนูกินแล้วครับหมูยออร่อยหมูยออร่อยจุดเด่นอีกอย่างนึงที่ต้องทำนี่ก็คือว่าอาหารเวียดนามเวลาที่เสิร์ฟยังไงก็ต้องมีผักเยอะแยะเต็มไปหมดอย่างนี้ถึงจะเป็นจุดเด่นนะที่จะทำได้ถูกต้องไหมใช่ค่ะแล้วก็อีกนิดเดียวนะฮะจะพูดถึงต้นหอมที่เมื่อสักครู่เขาบอกว่าเวลาที่จะเป็นลวกอ่ะเอาไปนั่นเอาพอประมาณไม่งั้นถ้าเกิดนานเกินไปมันจะเหนียวมันจะเหนียวนะครับโอเคครับขออนุญาตเชิญทางด้านนู้นเลยครับเชิญคุณพิชธิดาฮะตอนนี้เวลาทานจริงๆผมแนะนำพวกเราเลยนะว่าจับเลยใช้มือนะครับก็จะใช้มือจับเป็นคำนะคะแต่ว่าอยากให้จิ้มน้ำจิ้มชุ่มหน่อยค่ะไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวเรื่องจุ๊บนี่ฮะอย่างนี้เลยก็ได้ฮะเออนี่ฮะชุ่มไหมฮะอย่างนี้ชุ่มไหมชุ่มมากเลยฮะโอเคครับเราจะจิ้มแบบซูชินะครับก็คือแบบจิ้มไปประมาณแบบครึ่งนึงเพื่อให้ถ้าชอบทานผักก็ทานคู่กับผักกาดหอมเพิ่มเติมได้ค่ะเป็นไงบ้างคะเป็นอาหารสุขภาพเลยอ่ะอร่อยด้วยเพราะว่าที่ร้านก็เน้นเป็นกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะรักสุขภาพถึงจะเลือกมาที่ร้านค่ะกลิ่นของผักนะคุณผู้ชมครับมันเข้ามาก่อนเลยนะครับแล้วก็ตัวหมูยอไข่เอยก็ดีกุ้งก็ดีเนี่ยมาเป็นแค่เป็นวัตถุดิบเฉยๆแต่ว่าตัวกลิ่นและความนุ่มนวลถูกต้องวิธีทำนี่ถูกต้องนี่ครับต้องให้มันลงไปลอยอยู่อย่างนี้เลยแล้วมันจะอร่อยมากทั้งจิ้มน้ำจิ้มเขาดีมากตรงที่ว่ารสชาติมันไม่แรงเกินไปแล้วไม่อ่อนเกินไปนะคุณธวัฒน์ครับผมเนี่ยพอดีพอดีเปรี้ยวอย่าเอาเค็มมานะฮะเค็มปลาแรมปลาแรมแทบจะหาไม่เจอครับแต่มันได้รสชาติมากแล้วจริงๆแล้วเขากินกับต้นหอมไอ้นี่เขาเรียกกินกับผักกาดหอมด้วยแต่พวกเราอาจจะเร็วไปนิดนึงฮะผักกาดหอมแทบจะไม่ได้แตะเลยนะฮะต้นหอมเนี่ยที่ไม่ให้ลวกนานเนี่ยมันทำให้ตอนกินเนี่ยกลิ่นมันยังอยู่แล้วก็ความเหนียวในการกัดมันถูกต้องโอ้ยดีจังเลยอ่ะทำงั้นไม่ไหวแต่ถ้าบ้านคุณทำไม่มีต้นหอมคุณจะใช้หนังสติ๊กเอาก็ได้นะไม่ได้ครับเสียยากเดี๋ยวมันเคี้ยวไม่จบก็ดีอ๋อเหรอฮะนี่คือความอร่อยที่แตกต่างเชิญทางด้านนี้เลยครับคุณพีชธิดาชื่อเล่นชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อพีชค่ะชื่อพีชนะน้องพีชนั่นเองนะครับตกลงไปทางนู้นกันหมดผมไปด้วยนะครับไปด้วยนะอ๋อโอเคครับวันนี้ก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกเมนูนึงซึ่งท่านทำได้จริงๆและสุขภาพและกินอร่อยและมีความสุขที่บ้านเด็กๆนี่กินได้สบายเพราะว่าน้ำจิ้มของเขาไม่ใช่น้ำจิ้มเผ็ดมันใส่พริกลงไปให้มันเป็นสีเท่ๆเพราะว่าพริกมันเป็นชิคชีฟ้าด้วยซ้ำไปมันไม่ใช่พริกขี้หนูนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพิชธิดา
ขอขอบคุณร้านเชิญตะวันอาหารเวียดนามขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการเราโดยตลอดเวลาที่เมนูง่ายๆอย่างนี้ทำได้เสาร์อาทิตย์น่ะคนมาบ้านก็ทำหรือลูกหลานอยู่บ้านกันมาช่วยๆกันทำได้นะอร่อยนะทำไปทานไปใช่ไหมเสร็จคำหนึ่งก็กินคำหนึ่งแล้วก็คุยกันนินทาชาวบงชาวบ้านโอ้ยตายแล้วตายแล้วมาถึงจะมีความสุขใช่ไหมลาไปก่อนจนกระทั่งพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับมาจังหวัดมหาสารคามไม่กินอ่อมหวายที่ร้านย้อภูไทยถือว่าผิดผิดปุ๊บรู้เลยทำไมเขาดังจริงๆนัวนัวกินอร่อยอร่อยเลยล่ะขนมอะไรดังเหมือนประทัดขนมอะไรขนมปังตำหนองคายครับการตำส้มตำยุคใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นรสชาติมันอร่อยมันถึงเครื่องมันมีอะไรมากกว่าส้มตำเขาตัวจริงแล้วกรอนนี่เขาได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเขาขายพวกแม่กุญแจขายอะไรท่านที่เป็น subscriber ของเรานะฮะตอนนี้นะครับตามที่เขาบอกให้ชี้เรื่องอะไรนี่คือตรงนี้ไม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้